วัสดีค่ะคุณผู้ชม Star Behind สัปดาห์นี้นะคะหนูนาพาคุณผู้ชมมาบุกเบื้องหลังกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าจาก2นักร้องคุณภาพจากเวที The Star นำโดยหนุ่มกันกันนภัทรและสาวแก้มวิชญานีมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงอมตะนะคะอาทิแสนแสบและสั่งเรียมบรรยากาศในกองจะเป็นอย่างไรนั้นตามหนูนาไปชมพร้อมกันดีกว่าค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้เพลงเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะเราใช้เพลงเดิมของคุณพรานบรูนซึ่งมีในหนังทุกเวอร์ชันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเพลงเก่าเนี่ยเพลงอมตะเนี่ยร้องยากมากต้องอาศัยนักร้องที่เป็นโวคอลิสต์จริงๆอ่ะเป็นคนที่มีทักษะในการร้องเพลงจริงๆแล้วจะมีใครที่จะร้องเพลงเก่านะเพลงอมตะอย่างนี้ฝ่ายชายได้ดีเท่ากันนะนะฮะแล้วเขาเหมาะมากแล้วก็ใครก็จะร้องเพลงเก่าแบบนี้ได้ดีเท่าแก้มในแล้วก็ในฐานะที่เป็นนักร้องคุณภาพของวัยรุ่นเนี่ยของคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแผลเก่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือภาพยนตร์ก็ตามนะครับเป็นทำเพื่อคนรุ่นใหม่จริงๆต้องบอกว่าภูมิใจอันดับแรกเลยคือภูมิใจมากๆเพราะว่าเป็นเพลงอมตะซึ่งนักร้องที่ร้องเป็นเจ้าของเพลงก็คือแม่ผ่องศรีซึ่งเราก็ชื่นชอบเพลงของแม่ผ่องศรีตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะเราก็ชอบฟังเพลงลูกทุ่งแต่เด็กๆนี่เป็นเพลงลูกกรุงที่มันเป็นอมตะมากๆเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันต้องภูมิใจแล้วก็มีความกดดันตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องง่ายๆเลยค่ะร้องยากมากจริงๆฝากชมกันเมื่อไหร่ครับก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าผมก็น่าจะได้ดูกันได้ชมกันในช่วงประมาณสิงหาคมนี้น่าจะประมาณวันแม่นะครับผม12สิงหาคมได้ชมกันคิดว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากตามเพลงประกอบภาพยนตร์ของเรา2คนด้วยนะครับผมทั้งกันแล้วก็พี่แก้มด้วยนะครับฝากด้วยนะคะโอ้ว่ากังหันทุกเ
วันมันพัดสะบัดวงอยากจะรู้ที่คนจะมุ่งกี่คนต่อวันเจ้าจากพี่มาเจ้าลืมทุ่งนาฝากวันเจ้าลืมฝากลองสองฝันฝันลืมพันทุ่งทองจวบจนบัดนี้ชื่อว่าแสบแสบคลองเหมือนคนมองต้องแสบแสนครับผมดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณโอกาสจากหม่อมน้อยด้วยนะครับผมที่ได้โอกาสได้การได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ผมต้องบอกว่าผมชอบมากๆอยู่แล้วกับเพลงเก่าๆแบบนี้กลุ่มแบบนี้แล้วก็เป็นเพลงอมตะมากๆแล้วก็ยิ่งได้มาถ่ายทอดเองก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็พยายามทำการบ้านเยอะๆกับเพลงเหล่านี้ด้วยครับสุดท้ายนี้ขอพี่การโชว์เสียงสักท่อนนี้ครับผมอกพี่กลัดน้องพี่มองดังคลองแสนแสบเจ็บจำดังน้ำยอกแปลบแปลบสุดแสนจะทนขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมกับภาพบรรยากาศเบื้องหลังกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าที่หนูนาได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะอดใจรอกันนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมเร็วๆนี้เราจะได้ชมทั้งภาพยนตร์และเพลงประกอบซึ้งๆแบบนี้อย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับวันนี้หนูนาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ